พี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟประเภทที่1และประเภทที่2กล่าวคือบ้านพักอาศัยทุกขนาดและกิจการขนาดเล็กนะครับโดยจะเริ่มคืนให้ได้ตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับโดยจะพยายามพัฒนาแอปพลิเคชันออกมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะรับเงินคืนทางออนไลน์หรือกรอกใบคำขอทางออนไลน์ได้แต่ในช่วงต้นถ้าแอปพลิเคชันยังพัฒนาไม่ทันเนี่ยนะครับก็อาจจะรบกวนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ไปรับที่การไฟฟ้าใกล้บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นประการที่หนึ่งซึ่งมีรายละเอียดมากพอสมควรซึ่งน่าจะได้มีการแถลงโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติต่อไปในประการที่สองก็คือว่าหมายความว่านับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนเนี่ยจะขอใช้ไฟฟ้าใหม่ติดตั้งไฟใหม่มีมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่เนี่ยจากนี้ไปก็จะไม่มีเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับและในประการที่3ก็คือว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยดอกผลคือดอกเบี้ยจากค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยกำหนดให้คืนแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยทุก5ปีโดยรอบ5ปีแรกที่จะมีการคืนเนี่ยคืนในรอบบินเดือนมีนาคมเดือนกุมภาพันธ์2563ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องประชาชนจะได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนไปจำนวนหนึ่งแล้วทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาอยู่ว่าถ้าเลิกค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเงินทั้งก้อนแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนของดอกเบี้ยของปี2563อยู่ก็คือเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าเป็นไปตามเกณฑ์เดิมเนี่ยก็จะต้องคืนภายใน5ปีถัดไปแต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางอนุกรรมการที่ผมเป็นประธานได้เสนอแนะไปยังการไฟฟ้าทั้ง3รวมทั้งกกพ.ว่าจะหาทางทำให้คืนดอกเบี้ยนั้นได้เร็วกว่านั้นหรือไม่ก็ทั้ง3หน่วยงานก็รับที่จะไปหารือกันเพื่อออกระเบียบมา